สวัสดีค่ะกลับมาเขียนคาลิกราฟีกันนะคะวันนี้ค่ะพุ่งเป้าตรงเข้าไปเลยนะคะน่ะมีดินสอปากกาชี้เลยว่าเราเขียนตัว F แน่นอนนะคะอันนี้วางไว้ให้ดูนะคะวันนี้ต้องใช้ปากกาตัดเส้นแน่นอนนะคะ1สีน้ำเงินนะคะดินสอค่ะเดี๋ยวใช้ขีดเส้นแล้วก็ปากกาคาลิกราฟีนะคะเบอร์ไปไหนละเบอร์2.0 นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นอันในอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราฝึกตัวทีไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงไหมไม่ตรงเดี๋ยวเราแต่งดูนะคะเอาละค่ะตัว F นะคะขอขีดเส้นหน่อยนะคะขอขีดเส้นหน่อยนะคะความสูงของตัว F ค่ะ1บรรทัดกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแหมบรรทัดอันนี้ช่างพอดิบพอดีแล้วเกินแล้วค่ะตีเส้นเบาๆยาวไปเลยนะคะถ้าใครมั่นใจก็ไม่ขีดก็ได้ค่ะแต่ว่าเพราะว่าตอนแรกมันคงจะไม่ตรงแล้วนะคะความยาวนะคะก็คือ1บรรทัดครึ่งเหมือนกับตัว T เลยนะคะแล้วก็วางปากกานะคะวางปากกาเฉียง45องศานะคะอันนี้ลากได้2แบบเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2แบบนะคะบางคนก็จะลดปลายปากกาลงมาเองนะคะอย่างครูลีจะลดปลายปากกาลงมาจะไม่ถึง1บรรทัดครึ่งนะคะก็จะเป็นอีกครึ่งนึงของบรรทัดบนนะคะวางปากกาเฉียง45องศานั่งหลังตรงๆนะคะมือซ้ายจับสมุดมือขวาจับปากกาไม่กุมจนถึงปลายปากกานะคะวางปากกาค่ะเฉียง45องศาลากลงมาตรงๆนะคะลากลงมาตรงๆตื้ดลากลงมาเลยค่ะใส่ขานะคะหลังจากนั้นค่ะจะซ้ำเส้นเดิมก็ได้หรือว่าจะต่อเส้นตรงนี้ก็ได้นะครูลีชอบต่อเส้นตรงนี้แล้วก็ปัดขึ้นเส้นนี้เส้นเจ้านกน้อยจำได้ไหมคะเส้นจะเป็นงอๆเล็กๆแล้วก็ตกแต่งเชื่อมหัวนิดนึงแต่การตกแต่งมันจะทำให้เราเสียเวลาไปสักนิดนึงนะคะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้นะคะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ทำให้ดูประมาณนี้แต่ก็พยายามอย่าต้องมานั่งตัดเส้นทุกตัวนะมันเสียเวลานะคะเราจะใช้สำหรับซ่อมตัวที่เราเขียนไม่สวยจริงๆนะคะต่อหัวด้านบนให้มีความคมนะคะปัดด้านบนนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ปากกาขีดด้านในค่ะแล้วก็ใส่ไส้ด้านหน้าตัว F ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวครูลีเขียนให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือลากเส้นตัดหัวมาทางนี้นะคะแล้วก็เลยไปด้านหลังนิดนึงนะคะวางให้ตรงกับเส้นครึ่งบรรทัดด้านบนนะคะเฉียง45องศาลากมาชึบปัดขึ้นตรงนี้เราจะมีรอยต่อเห็นไหมใช่ไหมคะอันนี้เราขีดเส้นแต่อันนี้เราปัดขึ้นได้เลยชึบอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความชอบหัวให้แหลมนิดนึงมีมุมนะคะชึบใส่ไส้ลงมาสงสัยจะต้องเปลี่ยนปากกาจริงๆละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะขอเปลี่ยนปากกาแท่งนึงมาละค่ะเอาละอันนี้แท่งใหม่เพิ่งใช้เลยครั้งแรกดูความคมของมันนะคะหัวไม่บวมละใช้ได้เอาละค่ะเดี๋ยวครูลีเขียนแบบไม่ขีดเส้นให้ดูเนาะลากลงมาค่ะแบบที่หนึ่งนะคะลากลงมาตรงๆนะคะปัดชึบอย่างนี้แล้วก็ต่อเส้นแบบนี้ก็ได้หรือปัดด้านหน้าก็ได้นะคะเฉียง45องศาเหมือนกันหลังจากนั้นตกแต่งเล็กน้อยแล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะแต่ว่าครูลีว่าแต่งนิดแต่งหน่อยนึงสวยดีนะคะลองดูเขียนอีกแบบนึงนะคะแล้วค่ะแบบต่อเส้นนะคะทั้งหน้าชื่อปัดไปแล้วก็ตกแต่งอันไหนสวยกว่ากันคะเนี่ยลองเลือกดูเนาะเขาเขียนได้หลายแบบอันนี้ไปดูมาแล้วนะคะตัว F ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกกันดูนะคะถ้ายังไม่ถนัดก็ให้ขีดเส้นไว้ก่อนนะคะงานของเราก็จะได้ออกมาสวย
นะคะพยายามฝึกฝนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ